หมอกวางนะคะแพทย์หญิงวรังคณานธีรทีพค่ะหมอรณพรนะครับนายแพทย์รณพรวีระฉันทชาติครับค่ะวันนี้หมอกวางกับพี่ฟ้านะคะก็จะมาชวนทุกคน move on จากเรื่องของ speed boat เนาะพี่ฟ้าเนาะตอนนี้ที่ทุกคนกำลังจะติดตามอยู่นะคะก็มาคุยกันถึงเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นข่าวนะคะที่มีคนในวงการบันเทิงหรือว่าเป็นดาราอาวุโสนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคหนึ่งที่ไม่มีใครอยากจะเป็นเนาะก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตก็เกริ่นก่อนนำก่อนนะคะก็อยากจะลองถามเพื่อนๆลองถามพี่ๆก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าวันนี้เราจะต้องเป็นมะเร็งถ้าจะให้ทุกคนเลือกสักหนึ่งโรคเลือกอยากเป็นมะเร็งอะไรดีคะอ๋อคงไม่อยากเป็นเนาะ ให้เลือกหนึ่งโรคนี้คือวันนี้ต้องเลือกแล้วล่ะต้องเลือกหนึ่งโรคคือขอสักหนึ่งโรคค่ะก็อาจจะคำตอบมากมายหลากหลายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เนี่ยเราก็อยากจะเลือกเป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกเนาะใช่ไหมคะพี่ฟ้าครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในระยะเริ่มแรกเนี่ยการรักษาก็จะได้ผลที่ค่อนข้างดีแล้วก็จะเป็นการที่คนไข้เนี่ยค่ะจะยังไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติมากมายแล้วก็ยังไม่ได้ลุกลามไปอวัยวะอื่นๆเนาะซึ่งหลักการในการที่เราจะมาดูว่าโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมีหลักการคล้ายๆกับหลักการการวินิจฉัยเพื่อหาโรคโดยทั่วไปก็เริ่มจากประวัติเนาะจากการทำแป้งของเราประวัติเสี่ยงการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทั้งห้องปฏิบัติการค่ะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะอยากจะต้องการตรวจสุขภาพมากขึ้นถ้าในกรณีของคนที่เข้ามาตรวจร่างกายเนี่ยจากประวัติเสี่ยงเนี่ยปกติเราจะถามคนไข้อะไรบ้างคะพี่ฟ้าเริ่มต้นโรคมะเร็งก็ที่เป็นหัวข้อของที่จะพูดวันนี้ครับก็คือมันเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดจากการใช้ชีวิตค่ะเป็นคำถามที่ตอบยากพอสมควรครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ของโรคมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูตามลักษณะกลไกการเกิดนะครับมันก็เกิดจากการที่เซลล์ปกติใช่ไหมครับค่อยๆกลายร่างแล้วกันนะครับกลายร่างไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมะเร็งนะครับทีนี้ไอ้กลไกที่มันจะเกิดจากการกลายจากเซลล์ปกติเนี่ยไปเป็นเซลล์ที่มะเร็งเป็นเซลล์มะเร็งนะครับมันก็เลยมีหลายขั้นหลายตอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทราบในปัจจุบันก็คือเรื่องพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมนี่ก็อันนี้เราทราบแล้วว่าหลายๆมะเร็งเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการก็คือเหมือนกับจุดสตาร์ทเลยเนี่ยพันธุกรรมผิดปกติก็เลยทำให้เกิดโรคมะเร็งที่เร็วขึ้นในบางคนนะครับกับอีกอันนึงถ้าเกิดเรามีพันธุกรรมที่เป็นปกตินะครับแล้วเราสามารถเป็นมะเร็งได้ไหมอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการใช้วิถีชีวิตของเราหรือการใช้ชีวิตว่าอะไรบ้างที่ทำให้เป็นปัจจัยในการเกิดนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเรื่องมะเร็งเต้านมน้องกลางพอจะทราบเหมือนกับสถิติมะเร็งในผู้หญิงไทยใช่ค่ะก็มะเร็งเต้านมเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีสถิติที่โดนทำลายไปก็คือมะเร็งปากมดลูกซึ่งมะเร็งเต้านมในผู้หญิงณปัจจุบันนะคะกลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งอย่างที่บอกไปเนาะซึ่งปกติแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอในคนที่ต้องเอ็กโพสหรือว่าต้องใช้ฮอร์โมนเป็นระยะเวลานานเช่นฮอร์โมนจากการคุมกำเนิดหรือว่าในกรณีในบางเคสที่เป็นผู้ป่วยที่มีลูกยากต้องฉีดยากระตุ้นเพื่อไข่ตกประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นสาเหตุสำคัญคือความอ้วนใช่ค่ะก็เรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยเราพบว่าในชีวิตของผู้หญิงทุกคนนะครับตามสถิตินี้ก็คือตัวเลขคร่าวๆนะครับจำตัวเลขที่แม่นยำไม่ได้นะครับสมมุติว่าผู้หญิง1,000 คนเนี่ยที่มีความเสี่ยงเป็นปกตินี่แหละดำเนินชีวิตตามปกตินี่แหละ
ตลอดทั้งช่วงชีวิตเขาเนี่ยใน 1,000 คนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมเองประมาณสัก100นิดๆร้อยนิดหรือ100ประมาณสัก110ประมาณนี้ครับหรือประมาณ1ใน9หรือ1ใน8รายของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ย มันก็จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมขึ้นมา1คนนะครับตรงนี้อันนี้มันก็เลยเป็นการเกิดจริงๆมะเร็งแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยของมะเร็งก็คือมันเกิดตามวัยของเรานะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมสัดส่วนเนาะของมะเร็งผู้หญิงทั้งหมดน่าจะเกือบ40หรือเกือบครึ่งหนึ่งของที่เป็นนะครับซึ่งตอนหลังเราก็เลยมีการศึกษามากขึ้นแล้วก็พบความสัมพันธ์มากขึ้นในลักษณะของการเกิดมะเร็งเต้านมที่เป็นข่าวดังๆก็จะมีดาราบางท่านเงี้ยที่ไปตรวจพันธุกรรมแล้วมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยแล้วก็พบว่าพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งเต้านมแต่อีกถ้าเรามาดูสัดส่วนในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพันธุกรรมจริงๆมันอยู่ประมาณสัก15% ประมาณเนี้ยส่วนอีก 85% เนี่ยมันจะเรียกว่ามันเกิดขึ้นมาภายหลังก็ได้นะครับไม่คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีพันธุกรรมหรือไม่มีตรงนั้นตรงเนี้ยทีนี้ก็เลยมีคำตอบแล้วตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตมากกว่ากันนะครับค่ะก็ถ้าเกิดว่า เรื่องของการคัดกรองนะคะก็ปัจจุบันก็จะมีคำแนะนำหลายๆที่นะคะจากอเมริกาก็จะมีตัวเลขหนึ่งของเราจากนักวิชาการของคนไทยก็จะมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงที่อายุมากกว่า20ปีเราก็แนะนำให้เริ่มตรวจเต้านมด้วยตัวเองเบื้องต้นเดือนละ1ครั้งค่ะก็ตรวจเรื่อยไปจนอายุ30ปีนะคะก็หลังจากที่เราเริ่มมีการตรวจภายในเราก็อาจจะให้คุณหมอที่ตรวจภายในมีการคลําเต้านมให้เราด้วยไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอายุ40ปีเราก็จะมีการเอ็กซเรย์เต้านมหรือว่าการทำแมมโมแกรมทุกปีเป็นทุก 1-2 ปีเป็นประจำด้วยค่ะพี่ฟ้าค่ะก็อย่างพอเราโยงเรื่องพันธุกรรมกับการใช้ชีวิตเนาะเราพบว่าส่วนใหญ่เขาเรียกมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเกิดจากการน่าจะเป็นวิถีชีวิตมากกว่าที่จะเป็นพันธุกรรมอย่างเดียวถูกไหมใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักเรื่องการตรวจพันธุกรรมมากขึ้นนะครับมันก็เลยมีเวลาเราตรวจหามะเร็งเนี่ยหรือเราดูความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็เลยเราสามารถตรวจได้ถึงระดับพันธุกรรมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วๆไปแม้จะทราบหรือไม่ทราบพันธุกรรมเนี่ยโดยคำแนะนำปกติก็คือประมาณสัก40จริงๆถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามของสมาคมต่างๆของการตรวจตรงเนี้ยมันก็จะใช้ประมาณสัก45ปีเนี่ยจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องตรวจทุกๆปีไปจนถึงประมาณ55ปีที่จะต้องตรวจไม่เว้นปีตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดประวัติครอบครัวเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการชี้นำว่าเขาจะต้องตรวจพวกพันธุกรรมด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็คือมีทุกรุ่นเลยเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงวัยที่ต่างกว่า45ปีแล้วตัดที่45ปีแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวสะกิดที่เราเอะว่าเราจะต้องมาตรวจพันธุกรรมด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันพอเก็บตรงนี้มันเหมือนสัดส่วนของการเกิดจากพันธุกรรมของมะเร็งเต้านมมันดูมากขึ้นนะครับมันน่าจะเกิน 10-15% ที่พูดถึงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในจุดนี้อย่างเช่นตัวอย่างของการตรวจพันธุกรรมตรงนี้เราเรียกการตรวจหายีนตัว BRCA นะครับจริงๆก็มีข้อมูลในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยจริงๆเราก็รู้จักยีนนี้มานานแล้วพอสมควรนะครับเราพบว่าจริงๆคนที่มียีน BRCA กลายพันธุ์แล้วโอกาสจะเป็นมะเร็งเต้านมในสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่เท่ากันครับก็คือในสมัยก่อนรู้สึกจะประมาณไม่ถึงครึ่งนึงมั้งที่จะกลายไปเป็นมะเร็งนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้ามียีนนี้กลายพันธุ์เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งนี่เกือบใกล้ 100% มากในช่วงอายุก็จริงๆตรงนี้ก็ยิ่งอธิบายว่าจริงๆแล้วมะเร็งเต้านมเองเนี่ยนะกลไกการนำมาสู่โรคจริงๆน่าจะเกิดจากวิถีชีวิตเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวด้วยนะครับจริงๆจะเห็นว่าอิทธิพลของยีนเนี่ยมีจริงๆแต่ว่าอาจจะยังสู้การใช้ชีวิตไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องกวางกล่าวคร่าวๆว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมก็คิดว่าอันหนึ่งที่น่าจะค่อนข้างยืนยัน
ก็คือเรื่องของการสัมผัสฮอร์โมนผู้หญิงของเราเองนี่แหละเป็นเวลาที่นานยิ่งสัมผัสนานโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็จะสูงขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าเออเราก็ไม่ได้แบบใช้ฮอร์โมนเราไม่เคยคุมกำเนิดเลยแต่ว่าปัจจุบันก็มีอีกคำใช่ไหมคะพี่ฟ้าซีโนเอสโตรเจนที่เราเจอในชีวิตประจำวันเช่นข้าวแกงถุงใช่ไหมคะที่จะทำให้เราแบบเหมือนได้รับฮอร์โมนเข้ามาแบบเหมือนเสมือนฮอร์โมนครับก็ก่อนจะไปซีโนเอสโตรเจนซีโนเอสโตรเจนนี่ก็คือเป็นการสัมผัสฮอร์โมนจากภายนอกนะครับจริงๆในเรื่องของการสัมผัสฮอร์โมนจากภายในเองอ่ะมันก็จะมีปัจจัยของตรงเนี้ยที่มันเหมือนก็เรียกปัจจัยเสี่ยงก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาเร็วกว่าคนอื่นพอมาเร็วโอกาสสัมผัสก็นานกว่านะครับหรือผู้หญิงที่ไม่มีบุตรหรือว่ามีบุตรหรือมีบุตรน้อยนะครับมีบุตรคนแรกมากกว่าอายุ35ปีจริงๆในห้องนี้มีหลายท่านนะคะพี่ฟ้าก็คือยิ่งตั้งครรภ์เร็วโอกาสลดการสัมผัสเอสโตรเจนลดลงใช่มั้ยเพราะระหว่างที่เราตั้งครรภ์9เดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงจะฟรีเป็นช่วงฟรีจากฮอร์โมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงหรือว่ามีบุตรจำนวนหลายคนก็จะเป็นปัจจัยที่ลดมะเร็งเต้านมนะฮะหรือว่าการทีนี้ตรงเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องน้ำหนักตัวเพราะว่าเราพบว่าจริงๆเอสโตรเจนเนี่ยส่วนหนึ่งมันสร้างจากไขมันคนที่มีไขมันสูงก็เลยมีโอกาสที่จะสัมผัสเอสโตรเจนมากขึ้นก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือภายในเป็นปัจจัยภายในของเราใช่ไหมส่วนปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่เมื่อกี้น้องกวางพูดถึงเขาเรียกซีโนเอสโตรเจนซีโนเอสโตรเจนเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นไม่ใช่เอสโตรเจนคือไม่ใช่ฮอร์โมนโดยตรงแต่เป็นสารที่มันมายุ่งกับกลไกเอสโตรเจนของร่างกายเราปกติของเรานะครับมันก็จะเป็นสารเคมีต่างๆเยอะมากมายนะครับแล้วก็จริงๆผู้หญิงก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างขอยกตัวอย่างได้ไหมครับยาย้อมผมมีอย่างที่บอกไปข้าวแกงถุงจากถุงพลาสติกกลุ่มหลักๆก็พลาสติกที่พอทราบพลาสติกแล้วก็พวกสารเคมีต่างๆเนาะที่ใช้ในชีวิตประจำวันเรานี่แหละนะครับก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอันนี้น่าจะได้คำตอบแล้วว่าทำไมมะเร็งเต้านมมันเจอเยอะในผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กับพวกสารสิ่งแวดล้อมเราโดยตรงพูดง่ายๆสิ่งนั้นหรือจริงๆยาฆ่าแมลงต่างๆหรือว่าอย่างตอนที่ปี2ปีก่อนที่มีข่าวเรื่องการยับยั้งการใช้พวกยาฆ่าหญ้าหรือไกลโฟเซตเนี่ยพวกนี้ก็คือตามสถิติแล้วก็คือมีความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอย่างไกลโฟเซตเนี่ยในสมัยก่อนเราก็ใช้น้อยเนาะถ้าไปดูแผนที่ที่เป็นลักษณะปริมาณการใช้ครับมันจะเปลี่ยนมาทุกปีจนปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่เหลือพื้นที่ที่ไม่เจอตรงส่วนนี้ละใช่ค่ะแล้วจริงๆมีข้อมูลในอเมริกาที่เขาไปตรวจคนทั่วไปว่ามันมีการสัมผัสสารพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยในปัสสาวะเนี่ยจริงๆมันก็พบว่ามีมีอยู่ตลอดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ไม่มีมันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะโอกาสเกิดมะเร็งในกลุ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยสูงขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับตรงนี้ครับงั้นเราก็ควรจะกินผักปลูกผักทานเองดีกว่าเนาะพี่ครับทีนี้ตรงพอพูดถึงเรื่องนี้สารพิษที่เข้ามามันก็ต้องพูดถึงเรื่องของลักษณะการป้องกันตัวเองของร่างกายครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะลดการสัมผัสเอสโตรเจนก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงพอนึกออกไหมครับพูดได้นะครับช่วยบอกพูดได้ก็คือเรื่องการลดน้ำหนักอ่ะมันก็จะเป็นคีย์หนึ่งว่าถ้าคนที่มีการลดน้ำหนักก็คือควบคุมน้ำหนักตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะดีมีโอกาสที่จะป้องกันมะเร็งได้ดีกว่านะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรายังพบอีกว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเมตาบอลิซึมของเอสโตรเจนของเราได้ด้วยไปในทางที่ดีนะครับกลไกตรงนี้เราพบว่าจริงๆเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนก็จริงแต่ว่ามันก็มีความเป็นพิษอย่างที่เราพูดถึงกันเนาะสุดท้ายแล้วเอสโตรเจนก็ยังต้องโดนกำจัดออกคล้ายๆสารพิษ
เราเรียกว่าก็คือเป็นการขับออกผ่านทางตับนะครับก็คือพอใช้งานเสร็จเราก็ต้องให้มันลดการทำงานลงนะครับโดยการเขาเรียกเป็นเมตาบอลิซึมผ่านไปที่ตับเนี่ยตรงนี้คีย์ตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งทางพันธุกรรมนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยีนมะเร็งแต่ว่าเป็นเรื่องของการเขาเรียกขับสารพิษออกจากร่างกายตรงนี้เราพบว่าไม่ลงลึกแล้วกันเนาะแต่ว่าคีย์เวิร์ดสองอันก็คือสารอาหารที่ดีกับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นคีย์ในการเปลี่ยนตรงนี้เลยให้การขับออกจากร่างกายเนี่ยไปในฟอร์มที่ปลอดภัยก็คือไม่ทำให้เกิดมะเร็งนะครับตรงนี้จริงๆมันจะมีอาหารกลุ่มนึงที่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็คืออาหารกลุ่มตระกูลผักที่เป็นหัวถ้าฝรั่งก็จะใช้เป็นครูซิฟลัสผักตระกูลครูซิฟลัสนะครับถ้าอยากทราบอันนี้เสิร์ชใน Google ได้ว่ามีอะไรบ้างจริงๆก็คือกะหล่ำทั้งหลายกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลีพวกนี้จะเห็นว่าฝรั่งนิยมทานนะครับเพราะว่ามันก็จะมีกลไกที่ช่วยประคองเขาเรียกเมตาบอลิซึมของเอสโตรเจนเนี่ยไปในทางที่ดีนะครับเมื่อพูดถึงตรงนี้ยังเหลืออีกปัจจัยหนึ่งที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปก็คือเมื่อไลฟ์ที่แล้วหมอพูดถึงเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ในผู้หญิงนะครับตรงนี้มีคนใส่หน้านะครับมีคนไม่เห็นด้วยก็มันก็จะอยู่ที่กลไกเนี้ยที่กำลังพูดถึงตรงนี้ว่าคือจริงๆพอเอสโตรเจนหรือแอลกอฮอล์เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องผ่านตับออกมาเหมือนกันการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเส้นทางการผ่านของคือเส้นทางการผ่านมันมีจำกัดพูดง่ายๆแต่ทีนี้ถ้าเราดื่มเอสโตรเจนเข้าไปดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเติมเนี่ยการสัมผัสเอสโตรเจนมันก็เลยนานขึ้นนะครับแล้วเราพบว่าความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะเส้นตรงเนาะถ้าไปเก็บดูที่เขาเก็บข้อมูลทางสถิติก็คือยิ่งจำนวนแก้วที่ดื่มต่อวันมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมมันก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นอันที่ค่อนข้างสำคัญนะครับอันนี้ถ้าใครผู้หญิงที่ดื่มมะเร็งเต้านมเป็นประจำก็อาจจะต้องระวังต้องตรวจเป็นประจำเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าจริงๆแอลกอฮอล์ก็ดื่มได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นแบบเพื่อนๆดูไม่เห็นด้วยกับการไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยก็หนึ่งดริ้งก็คือสามารถดื่มได้น้องพี่ฟาน้องก็ถ้าดูจากตัวงานวิจัยรู้สึกจะแนะนำที่ดริ้งหนึ่งต่อวันนะครับผู้หญิงเนาะก็ถ้าเป็นแก้วช็อตกาแฟสัก30ซีซีขึ้นกับประเภทก็เบียร์1ดิ้งนี่เบียร์1กระป๋อง1กระป๋องเบียร์1กระป๋องหรือว่า1แก้ว1แก้วเบียร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสุราก็คือ1ช็อต1ช็อตเนาะสุรา40ดีกรีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไวน์เลือกเป็นไวน์ได้ก็ดีกว่าใช่แต่ว่าไวน์เนี่ยคือความแวลิตของแอลกอฮอล์ก็ต้องไปคำนวณกันอีกทีนึงครับค่ะโอเคแล้วก็นอกจากมะเร็งเต้านมนะคะของผู้หญิงอันดับ2ที่เจอกันเยอะมาฝั่งผู้ชายบ้างก็ได้สลับผู้ชายบ้างโยนไปให้ผู้ชายบ้างนะคะก็ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็มะเร็งที่พบบ่อยนะคะมะเร็งปอดมะเร็งตับเนาะมะเร็งลำไส้แล้วก็กลุ่มทางเดินน้ำดีค่ะก็คือผู้ชายเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์สัดส่วนมันจะเท่ากันแล้วก็สลับกันขึ้นทุกปีก็คือปอดตับลำไส้ใช่ไหมครับปอดตับลำไส้แต่จะเห็นว่ามี2มะเร็งอ่ะที่ขึ้นกับวิถีชีวิตโดยตรงเนาะก็คือปอดก็คือการสูบบุหรี่ใช่ไหมครับตับก็คือการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ช่วงหลังมีเรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ช่วงหลังอีกมีเรื่องของเรื่องอ้วนกลับมาที่เรื่องอ้วนเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องไขมันก่อตับอย่างเงี้ยแต่จริงๆตัวที่ยังสำคัญก็คือเรื่องมะเร็งลำไส้นะครับปัจจุบันก็มะเร็งลำไส้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องพันธุกรรมเหมือนกับมะเร็งเต้านมถูกไหมอันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิดในครอบครัวที่มีมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นเร็วเนี่ยเราก็ต้องตรวจคนสายตรงเนาะญาติสายตรงที่เร็วขึ้นนะฮะแต่มะเร็งลำไส้เนี่ยถ้าไปดูสัดส่วนในผู้หญิงเนี่ยก็ยังเท่ากับผู้ชายนะครับเกิดประมาณ 15% นะครับในสัดส่วนของมะเร็งก็คือพูดง่ายคือมะเร็งลำไส้เนี่ยดูไม่ได้เด่นในผู้หญิงแต่ก็ยังเป็นมะเร็งที่สำคัญทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยทางนี้ก็คือมันยังเหมือนกับมีปัจจัยร่วมอ่ะก็คือมันเป็นปัจจัยจากการใช้ชีวิตอ่ะนะครับก็ที่เราพบก็คือเรื่องอ้วนก็ยังเป็นคีย์ในการเกิดมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการบริโภคเนื้อแดงเนาะอันนี้น่าจะเริ่มมีข้อมูลชัดขึ้นแล้ว
นะครับพวกเนื้อแปรรูปหรือเนื้อแดงโดยตรงเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของไดเอทเมื่อกี้ที่พี่ฟ้าบอกไปนะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลในปัจจุบันนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกรับประทานนะคะพี่ฟ้าถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลทางด้านของเนื้อแดงเนื้อแปรรูปที่เราไม่ควรทานนะคะบางคนก็คืออยากจะเปลี่ยนโหมดการทานมาเป็นการทานมังสวิรัติเนาะหรือว่าเน้นแบบไฟเบอร์เยอะๆหรือว่าที่เราสามารถเจอได้ในปัจจุบันคือแพลนเบสไดเอทก็โดยหลักการก็คือเนื้อแดงน้อยแล้วก็ไฟเบอร์เยอะใช่ไหมจริงๆก็เรื่องนี้พูดไปแล้วในข่าวที่ไลฟ์ที่แล้วจริงๆมันก็จะมีรูปแบบการทานที่มันช่วยป้องกันกลุ่มเนี้ยก็กลับมาที่เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคีย์หนึ่งสำคัญของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทก็คือกินเนื้อแดงไม่เกินสัปดาห์ละครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเนื้อขาวเรียกเนื้อขาวแล้วกันก็คือปลาไก่ไข่และอาหารทะเลพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีธาตุเหล็กน้อยกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่แปะทานอาหารแปรรูปน้อยค่ะเป็นอาหารสดใหม่เนาะก็สูตรเดียวแต่ว่าใช้ป้องกันได้หลายโรคใช่ค่ะแต่ว่าในกรณีของคนที่เลือกรับประทานอาหารเป็นหมวดนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังการขาดวิตามินเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเน้นไปทางเวเจเทเรียนมังสวิรัติหรือว่าเป็นแพลนเบสอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสขาดวิตามินบางอย่างได้เช่นวิตามิน B12 ที่เราส่วนใหญ่เจอในเนื้อสัตว์แล้วก็กลุ่มพวกธาตุเหล็กต่างๆค่ะประมาณก็จริงๆอย่างที่พูดถึงเนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดว่าเป็นอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจเพราะว่าจริงๆมันจะมีสัดส่วนสำคัญที่หายไปตรงนี้ครับอย่างก็เลยมาพูดถึงรูปแบบของเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหลักเพราะว่าจริงๆเรายังทานบริโภคเนื้อสัตว์ได้นะครับแต่ว่าบางประเภทที่เราจำกัดมันนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของเวเจเทเรียนที่น้องกวางพูดถึงเนี่ยมันจะมีเรื่อง B12 กับเรื่องธาตุเหล็กที่มันจะมักจะพร่องไปเนี่ยจริงๆสองตัวนี้มันเป็นโมเลกุลสำคัญที่ภูมิกันพื้นฐานเราต้องใช้ตรงเนี้ยก็เลยจริงๆแล้ว2สูตรเนี้ยก็คือมันดีในแง่ของอาจจะเป็นการลดโรคหัวใจหรืออันเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะเรื่องภูมิคุ้มกันบางคนอาจจะตกได้นะครับตรงเนี้ยเราพบว่าพูดถึงเรื่องนี้ต้องพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันพื้นฐานกลับไปที่ภูมิคุ้มกันเพราะคราวที่เรายกตัวอย่างเรื่องการติดเชื้อใช่มั้ยว่าบางทีเราขาดธาตุเหล็กเป็นเวลานานเนี่ยไอ้ภูมิคุ้มกันมันจะพื้นฐานมันจะหายไปมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับตรงนี้ลักษณะการป้องกันมะเร็งก็คล้ายๆกันนะครับจริงๆก็คือถ้ามันขาดปัจจัยสำคัญเล็กๆพวกนี้ไปภูมิคุ้มกันพื้นฐานเราถ้าเกิดด่านแรกเราจะเรียกว่าเขาเรียกภูมิคุ้มกันที่ innate immunity เนาะก็คือก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนอีกเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกที่มันต้องเผชิญกับเป็นด่านหน้าพูดง่ายๆเป็นด่านหน้าเนี่ยเราพบว่าอย่างเดี๋ยวนี้เราจะมีการตรวจไอ้พวก NK cell activity นะครับเซลล์ตัวนี้เราจะเรียก NK cell แล้วกันเนาะตัว NK cell เนี่ยมันจะมีการทำงานเป็นพื้นฐานเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยพวกนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือพวกสารอาหารเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับเพื่อให้มันมีแรงพอที่มันจะต่อสู้ทีนี้วิตามิน B12 หรือว่าตัวธาตุเหล็กเนี่ยถ้าเราขาดไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปตรวจ NK cell ในคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยโอกาสที่มันจะลดการทำงานลงมันก็สูงนะครับตรงนี้แล้วก็โดยส่วนตัวมีคนที่กินมังสวิรัติแล้วก็กินระยะยาวด้วยเนี่ยก็พบว่าธาตุเหล็กมันพองจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ระวังนะครับอันเนี้ยมันอาจจะต้องก็รูปแบบอาหารถ้าเกิดใครทานเป็นมังสวิรัติอาจจะต้องระวังสารอาหารเล็กๆพวกนี้สักนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปบางทีภูมิมันตกได้ครับมันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเราจะแข็งแรงจริงๆอ่ะค่ะก็มีคำถามค่ะพี่ฟ้าว่าถ้าวันนี้นะคะเราไปรับประทานบุฟเฟ่เนาะถ้าเกิดว่าเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วก็กินปิ้งย่างบ่อยๆจะทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมคะก็ตอบไปแล้วตอบไปแล้วใช่ถ้าเป็นเนื้อแดงปริมาณสูงก็ต้องระวังครับค่ะจริงๆจริงๆจะมีโรคไตอีกโรคนึงแล้วก็เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นคำถามก็ได้ตอบไปแล้วเนาะค่ะ
แล้วก็ตรวจแมมโมแกรมตรวจถึงอายุเท่าไหร่คะจริงๆเราก็ตรวจไปได้เรื่อยๆเลยเนาะมันจะมีเกณฑ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเฉพาะบุคคลนะครับก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดหลัง70อันนี้จำตัวเลขที่ชัดไม่ได้นะครับหลัง70บางคนอาจจะเริ่มขยับการตรวจเป็นปีเว้นปีได้นะครับตรงนี้แต่ว่ามันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับผลตรวจก่อนหน้าด้วยครับใช่ค่ะก็ถ้าเกิดตรวจมาเป็นประจำต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วเวลาที่ฟังผลนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้คำแนะนำเป็นรายเฉพาะบุคคลค่ะแล้วก็จะแนะนำเป็นแต่ละของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็เรื่องการถ่ายนะคะถ้าไม่ถ่ายทุกวันจะเสี่ยงไหมคะจริงๆไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยก็คือมีอาการอยู่แล้วครับต้องตรวจนะครับ ตรวจค่ะอาการจะเรียกท้องผูกก็ได้นะครับจริงๆท้องผูกเนี่ยควรจะหาสาเหตุนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีรักษาตัวเองก่อนแต่อันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะจริงๆควรจะตรวจให้เคลียร์ก่อนว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับใช่ค่ะมันจะมีโรคกลุ่มหนึ่งที่มันไม่ถ่ายทุกวันแต่มันไม่อันตรายก็คือกลุ่มลำไส้แปรปรวนแบบท้องผูกแต่ว่ากว่าจะไปถึงพิสูจน์ถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีมันต้องดูโรคร้ายแรงก่อนนะครับตรงนี้มันต้องแยกโรคที่ร้ายแรงออกไปก่อนเนาะค่ะแล้วก็มีคนถามมาว่าตัวโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกต่างกันอย่างไรคะครับค่ะก็ในลำไส้เรามีแบคทีเรียมีตัวดีกับตัวไม่ดีเนาะในลำไส้เราก็เปรียบเสมือนในป่าแห่งหนึ่งที่มันจะต้องแบบมีความสมดุลนะคะแบคทีเรียตัวดีกับตัวไม่ดีเนี่ยคือเขาอยู่ปะปนกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเสียสมดุลไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติแล้วก็นำพามาซึ่งโรคได้นะคะส่วนพรีไบโอติกก็คือจะเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้เราครับประมาณนี้ก็ไหนๆมีคำถามนี้ก็โยงไปที่มะเร็งอีกเหมือนเดิมครับโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ใช่ไหมครับพรีไบโอติกก็คืออาหารของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้เนาะเดี๋ยวค่อยลงลึกตรงนี้นะครับทีนี้ความสัมพันธ์ในเรื่องกลับไปที่มะเร็งลำไส้เมื่อกี้นอกจากเนื้อแดงใช่ไหมถ้าเรากินแต่เนื้อสัตว์มันก็จะมีประชากรแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งที่ชอบกินเนื้อสัตว์มาอยู่กับเราถ้าเราชอบกินผักไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ก็จะมีประชากรอีกแบบนึงมาอยู่กับเราตรงนี้เป็นอันใหม่ที่เราเพิ่งเจอเราเรียกไมโครไบโอมนะครับไมโครไบโอมก็คือเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มันอยู่กับตัวเราอ่ะซึ่งจริงๆเราพบว่าไมโครไบโอมหรือว่าแบคทีเรียตัวเล็กๆพวกนี้จริงๆนอกจากไมโครไบโอมเนี่ยจะมีทั้งเชื้อราแล้วก็ไวรัสด้วยนะครับโควิดเนี่ยเป็นส่วนนึงเดี๋ยวเราจะพูดถึงผลกระทบของลองโควิดกับตรงนี้ด้วยก็คือถ้าไมโครไบโอมเนี่ยพอไปพิสูจน์จริงแล้วเนี่ยปริมาณของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่กับเราเนี่ยมันมากกว่าตัวเซลเราอีกจริงๆไม่แน่ใจว่าแบบเราเป็นปรสิตเขาหรือเขาเป็นปรสิตเราใช่ใช่ใช่ก็คือมันก็เลยทำให้เราเริ่มรู้ว่าเนื่องจากมันปริมาณมันเยอะกว่าเราใช่ค่ะจริงๆแล้วมันควบคุมเราอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วเราโดนแบคทีเรียควบคุมทีนึงเราก็เลยเริ่มรู้ความสัมพันธ์บางอย่างว่าถ้าเราเลี้ยงมันไม่ดีถ้าเราเลี้ยงมันไม่ดีมันก็จะก่อโรคใช่ไหมแต่ถ้าเราเลี้ยงมันดีมันก็จะช่วยเราป้องกันโรคนะครับอย่างลำไส้เนี่ยอย่างกลับไปที่ข้อหนึ่งเรื่องท้องผูกอย่างเงี้ยเราก็พบว่าจริงๆการที่มันมีท้องผูกแล้วเราหารอยโรคไม่เจอชัดๆเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูถึงระดับตัวไมโครไบโอมมันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยแล้วจริงๆตรงไมโครไบโอมเนี่ยมันสั่งสมมาตั้งแต่เราเกิดเลยเกิดวิธีไหนผ่านช่องคลอดแม่หรือว่าผ่าท้องคลอดออกมาก็จะมีความแตกต่างกันทานนมแม่หรือว่าทานนมกระป๋องก็จะมีความแตกต่างกันนะครับได้บ่อยๆแค่ไหนมีแพ้บ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยได้ยาปฏิชีวนะบ่อยแค่ไหนแล้วจริงๆก็คือลิงก์ไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อยู่ด้วยอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทคือตรงนี้มันจะเป็นการสั่งสมตั้งแต่เด็กมานะครับการติดเชื้อพยาธิในเด็กกลายเป็นว่ากับกลุ่มนี้จะมีเรื่องของลำไส้แปรปรวนลดลำไส้อักเสบลดลงอย่างเงี้ยครับคือจริงๆมันเป็นการฝึกของภูมิคุ้มกันกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มันเป็นการเลือกที่จะให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้เข้ามาอยู่กับตัวเรานะครับ
มันรู้สึกตรงนี้จะพัฒนาเต็มที่ประมาณ3ปี3ขวบแรกมันก็เลยค่อนข้างสำคัญในช่วงวัยเด็กด้วยแต่มันจะลิงก์มาในตอนที่เราโตขึ้นนะฮะพบว่าทุกโรคเรื้อรังตอนนี้สัมพันธ์หมดเลยครับสัมพันธ์กับไมโครไบโอมหมดเลยนะฮะลิงก์ไปถึงไอ้นี่ด้วยการตอบสนองของวัคซีนต่อของวัคซีนโควิดเนี่ยตัวนี้ก็มีบทบาทมีบทบาทนะครับทีนี้เราพบว่ากลับไปที่สูตรอาหารอีกแล้ว ปัจจุบันเนี่ยเรามีโปรไบโอติกเป็นลักษณะของการเสริมใช่ไหมค่ะเป็นการเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่อยากซื้ออาหารเสริมทานเนี่ยกลับไปที่เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทอะครับมันก็จะเป็นการเลี้ยงมันอย่างดีนะครับเห็นไหมกลับไปสูตรเดิมอีกแล้วมันก็เลยทำให้จริงๆแล้วเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทถ้าเราไปดูรูปแบบการทานเนี่ยมันจะป้องกันมะเร็งหลายๆตัวด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคีย์มันก็คือกลับไปที่ไมโครไบโอมของเรานะครับตรงนี้แล้วก็กินมีคนถามว่าเรากินพรีหรือกินโปรจริงๆเราพบว่าถ้าเกิดเรากินแบบซีเล็กก็คือไม่ค่อยมีความหลากหลายเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ฮะคือประโยชน์ของแบคทีเรียเนี่ยมันต้องหนึ่งคือมีพันธุ์ที่ดีอันที่สองก็คือต้องมีความหลากหลายยิ่งหลากหลายมากยิ่งดีนะครับขอเปลี่ยนไมค์สักครู่นะครับได้ยินไหมครับกลับมาที่พีกับโปอีกรอบใช่ไหมครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องยาวพอสมควรแต่ว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดในการป้องกันโรคได้กว้างนะครับก็คือตั้งแต่โรคติดเชื้อด้วยเดี๋ยวพูดถึงลองโควิดนิดนึงก็คืออันนี้เราเลือกพูดถึงเรื่องมะเร็งเราพบว่าตอนนี้คือโรคเรื้อรังทุกโรคอะลิงก์กับตรงนี้หมดเลยคือความสมดุลของตัวพรีหรือโปรไบโอติกตรงนี้สำคัญนะครับทีนี้ดีสุดเนี่ยตอนนี้ที่เราพบว่าการเสริมโปรไบโอติกหรือการเสริมพรีไบโอติกเนี่ยมันให้รูปแบบได้3แบบเลยครับคือได้ผลดีขึ้นได้ผลแย่ลงแล้วก็เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรในอนาคตอาจจะมีเครื่องมือที่เราสามารถเห็นสมดุลตรงนี้ได้ดีขึ้นจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างตอนนี้มีโพสต์ไบโอติกด้วยโพสต์ไบโอติกก็คือการตรวจเมตาบอไลต์หลายๆอย่างในปัสสาวะเราอะที่มันเกิดจากการทำงานของแบคทีเรียพวกนี้กับร่างกายเราเนี่ยออกมาว่ามันเป็นรูปแบบไหนเราพบว่ามันลิงก์กับเรื่องโรคทางอารมณ์เยอะมากเลยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะลึกเกินไปนะครับมันก็เลยทีนี้คีย์เวิร์ดของโปรกับพรีเนี่ยทำไมมันถึงกินบางคนกินแล้วมันได้ผลดีหรือว่าช่วยป้องกันโรคก็คือว่า มันจะมีโมเลกุลอันนึงเราเรียกช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเคยได้ยินกันไหมครับปกติเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราจะได้ไขมันที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นไขมันสายยาวเขาเรียกลองเชนแฟตตี้แอซิดหรือถ้าเรากินน้ำมันมะพร้าวแล้วย่อยเนี่ยเราจะได้มีเดียมเชนแฟตตี้แอซิดใช่ไหมครับแต่ว่าช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันไม่มีอยู่ในอาหารทั่วไปนะครับทีก็คือมันต้องเกิดจากการที่ไฟเบอร์ก็คือกากใยหรือพรีไบโอติกเนี่ยโดนตัวโปรไบโอติกในลำไส้เราเนี่ยย่อยแล้วให้ช็อตเชนแฟตตี้แอซิดออกมานะครับเราพบว่าช็อตเชนแฟตตี้แอซิดหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือมันเป็น energy ของลำไส้เป็น energy ของลำไส้ใหญ่พูดง่ายๆถ้าเกิดคนที่ขาด energy เนี่ยลำไส้มันจะไม่ค่อยขยับตัวจริงๆก็จะกลับไปตอบข้อแรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีอาการท้องผูกโดยที่ไม่ได้เป็นโรครุนแรงเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมจริงๆเนี่ยก็คือเนี่ยจริงๆตอนนี้เราเริ่มมี lab หรือเทคโนโลยีที่เราเข้าไปดูว่าปริมาณอุจจาระเนี่ยมันมีช็อตเชนแฟตตี้แอซิดมากน้อยแค่ไหนครับตรงเนี้ยแล้วก็มีหมอมีคนไข้คนหนึ่งก็ดีเขามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายตรงนี้เยอะๆแล้วก็หาอะไรไม่เจอเนี่ยสาเหตุไม่เจอพออินพรูฟระดับช็อตเชนแฟตตี้แอซิดในอุจจาระได้เนี่ยเขากลับมาถ่ายทุกวันได้นะตรงเนี้ยแต่คนนี้จะมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้จะเป็นเฉพาะรายนะครับแต่ว่ามันเป็นคีย์สำคัญว่าถ้าเกิดเราหนึ่งคือถ้าเกิดไม่ถ่ายบ่อยๆเนี่ยต้องระวังแล้วเฮ้ยช็อตเชนแฟตตี้แอซิดในลำไส้เราเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ
แล้วก็ปัญหาระยะยาวจะตามมาเยอะทีนี้ถ้าใช้ fatty acid เนี่ยนอกจากที่จะช่วยในเรื่องเป็น energy แล้วเนี่ยมันเป็นคีย์ในการป้องกันมะเร็งแล้วมันลิงก์ไปถึงเรื่องภูมิแพ้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องหอบหืดนะครับเราพบว่าช็อตเชน fatty acid พอดูดซึมเข้าไปในลำไส้เราแล้วเนี่ยช็อตเชนในเลือดเราเนี่ยมันจะไปที่ปอดด้วยแล้วทำให้ความไวของเซลล์ภูมิคุ้มกันเราอะที่มันไวกับสิ่งแวดล้อมมากๆเนี่ยลดความไวลงนะครับอันนี้มีกลไกพูดง่ายคือถ้าเกิดลำไส้เราดีปุ๊บเนี่ยภูมิแพ้ที่ปอดเราดีขึ้นนะครับก็อย่างบางคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันที่ปอดแย่มากๆเนี่ยจุดนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดเรามาดูได้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาปรับปรุงเขาเรียกไม่ใช้แมงเก่าใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ยินหรอเดี๋ยวติดไว้สองพันเลยแล้วกันครับพอเตรียมจะเริ่มติดนะฮัลโหลได้ยินไหมครับโอเคเมื่อกี้มีถึงเรื่องไหนละเรื่องการทำงานของลำไส้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปถึงเรื่องการป้องกันมะเร็งเนาะเพราะมันมีผลต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันเราตัวเนี้ยแล้วมันก็เป็นคีย์หนึ่งที่เกิดจริงๆมันเกิดโรคพวกภูมิแพ้ลำไส้ก็คือมีลำไส้อักเสบด้วยครับตรงนี้การ improve ตรงนี้มันก็เลยเป็นคีย์สำคัญเนาะเลยมีข้อมูลว่าคนไข้ที่เป็นพวกโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังอ่ะแล้วทานเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมกลับมาที่เดิมแล้วจนถึงล่าสุดตอนนี้มันมีเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะนอนตัวนี้ก็เป็นคีย์หนึ่งในการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนนะครับตอนนี้เราตรวจกันค่อนข้างมากเราก็จะเจอเคสที่มีน้ำหนักตัวขึ้นไขมันขึ้นแล้วก็อ้วนมากใช่ไหมครับแล้วก็มีนอนกลนอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มนี้มักจะมีอาการทางลำไส้ด้วยนะ มันจะลิงก์กับการเกิดกรดไหลย้อนแล้วก็ลิงก์กับการเกิดสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียบางตัวนะครับตัวนี้ทีนี้ตรงนี้คีย์หนึ่งก็คือมันกลับมาที่ตัวไมโครไบโอมครับเราพบว่ากลุ่มนี้มันก็จะขาดช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเหมือนกันครับตรงนี้ก็เลยทำให้จริงๆแล้วการหยุดหายใจขณะนอนเนี่ยนอกจากที่จะเกิดจากโครงสร้างที่เขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยอาหารการกินเขาก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วมีคนไปทำวิจัยเหมือนกันว่าปัจจัยอะไรในอาหารที่ทำให้มันหยุดหายใจมากขึ้นก็คือเราพบว่าถ้าเกิดกินอาหารทอดเกินสัปดาห์ละครั้งครับเริ่มหยุดหายใจมากขึ้นละอันนี้ขมวดคิ้วกันหมดเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นอะไรแต่ยากมากใช่ไหมในปัจจุบันนี้ยากมากแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าเกิดเรากินผลไม้มื้อหนึ่งต่อวันพบว่าช่วยลดนะเนี่ยแล้วก็น้ำอัดลมรู้สึกจะเพิ่มการหยุดหายใจครับตรงเนี้ยก็เลยเป็นจริงๆแล้ววิถีชีวิตในปัจจุบันมันก็เลยเกิดโรคอีกแบบนึงขึ้นมาที่มันผ่านตัวพรีกับโปรไบโอติกพวกนี้ครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แก้ยากเพราะว่าสุดท้ายมันต้องกลับไปกินแบบวิถีเมดิเตอร์จริงๆอาหารไทยโบราณก็คล้ายๆนะคือหลักการก็ไม่มีอะไรเมดิเตอร์เรเนียนก็ไม่กินอาหารแปรรูปนะครับกินผักผลไม้เป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ผลไม้ก็ใช้หลากสีเลยนะครับใช้หลากสีแต่ว่าเขาจะมีผลไม้ของเขาจะใช้เป็นพวกเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะครับโกจิเบอร์รี่นะแล้วก็ทับทิมใช้ได้ครับใช้ได้นิดหน่อย มีคนบอกว่าถ้าผลไม้ไทยนี่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลอย่างเดียวนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะใช้เป็นเนื้อขาวเนาะเนื้อปลาไก่ไข่แล้วก็อาหารทะเลเป็นหลักครับเพราะเขาติดทะเลเหมือนเราจริงๆชลบุรีเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เลี่ยงเนื้อแดงเนาะเนื้อแดงก็คือกินสัปดาห์ละครั้งเองครับก็คือส่วนใหญ่อย่างคนที่มีไขมันสูงตอนนี้เราพบว่าถ้าเราเปลี่ยนมากินรูปแบบนี้ไขมันลดนะไขมันลดค่อนข้างดีบางคนลดเป็น100 หน่วยเลยครับตรงนี้ก็คือมันนอกจากที่จะทำให้ป้องกันโรคมะเร็งแล้วอ่ะมันก็ยังป้องกันหลายๆอย่างเลยอ่ะเรื่องภูมิแพ้เองก็มีบทบาทด้วยนะครับค่ะนะครับแล้วก็
ูดถึงลองโควิดเราพบว่าตอนหลังเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยแล้วก็มีคำตอบแล้วนะลองโควิดทำไมมันถึงเกิดลองโควิดก็คือว่าตัวโควิดเองอ่ะมันไปยุ่งกับไมโครไบโอมเรานี่แหละแล้วก็ทำให้สายพันธุ์แบคทีเรียแต่ละส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมครับแล้วก็เกิดอาการตามส่วนต่างๆอย่างผมร่วงก็จะมีรูปแบบแบคทีเรียแบบนึงครับหรืออย่างเพลียก็จะเป็นอีกแบบนึงตรงเนี้ยแต่ว่าหมอจำสายพันธุ์มันไม่ได้แต่ว่ามันมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ว่าถ้าเกิดคนมีอาการเพลียเป็นหลักเนี่ยสายพันธุ์ที่เปลี่ยนมันจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็เลยกลายเป็นเชื้อที่นอกจากเป็นเชื้อไวรัสที่เรามีทำให้เรามีอาการแล้วเนี่ยยังมายุ่งกับโรคเรื้อรังของเราอีกนะครับเพราะว่ามันไปเปลี่ยนโครงสร้างไมโครไบโอมเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆถ้าฟังดูเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแก้ลองโควิดก็คือการเลี้ยงแบคทีเรียของเราให้ดีใช่ไหมครับค่ะไม่รู้ถ้าคำเรียกสุดไอ้รูปแบบการทานเนี่ยเราเรียกเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากคือมันก็จะมีว่ามันมีกี่ข้อว่ากินผักไหมทานเนื้อแดงบ่อยแค่ไหนเงี้ยใช้น้ำมันมะกอกหรือเปล่าเงี้ยครับซึ่งเมื่อกี้ที่พี่ฟ้าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับลองโควิดนะคะก็มีคำถามมาว่าหลังที่ติดโควิดแล้วควรตรวจสุขภาพอะไรบ้างหมายถึงโควิดแล้วใช่ไหมครับจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือมันจะส่งผลกระทบต่อโรคเรื้อรังเยอะเนาะก็คือการตรวจสุขภาพพื้นฐานยังจำเป็นนะครับตามช่วงวัยตามช่วงอายุก็คือยังคงจำเป็นเหมือนเดิมยังจำเป็นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการปรับพฤติกรรมหลังที่เป็นเนี่ยก็คือรูปแบบการทานกับการออกกำลังกายอย่างที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นคีย์ในการที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมานะครับค่ะแล้วก็ตัวมะเร็งที่เหลืออย่างเช่นของผู้หญิงที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือเป็นตัวมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอันนี้ตรงไปตรงมามะเร็งปากมดลูกก็เรื่องการติดเชื้อ HPV นะครับอันนี้เราก็มีวิธีป้องกันแล้วในปัจจุบันใช่ไหมครับก็ซึ่งปัจจุบัน HPV ก็มีเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องการตรวจใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าแบบผู้หญิงเราในสมัยนี้ก็คือมีความรู้มากขึ้นก็จะมาตรวจได้เร็วขึ้นนะคะก็จะเจอในระยะแรกๆที่เราจะสามารถมีการแบบรักษาได้แล้วก็ได้ผลดีค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำตรวจในคนที่เคยมีผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว3ปีแล้วก็แนะนำให้ตรวจภายในนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าในอายุ21ปีเราก็เริ่มตรวจได้เลยค่ะแล้วก็ของผู้ชายก็คือเรื่องมะเร็งปอดกับมะเร็งตับเนาะก็ปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คือปัจจัยสำคัญก็คือถ้าเป็นมะเร็งปอดเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่ก็สำคัญนะครับแล้วก็ตอนหลังนี้มะเร็งปอดเราสามารถตรวจได้ไวขึ้นด้วยการทำ CT สแกนนะครับตรงเนี้ยเมื่อถึงวัยอันนี้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำก็ได้ว่าถ้าเราเป็นคนที่สูบบุหรี่มาเป็นประจำเนี่ยเราควรที่จะเริ่มตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตรงเนี้ยแล้วก็มะเร็งตับนี่มีปัญหาหลักๆ 2-3 อันเนาะติดเชื้อก็ได้ที่เป็นสาเหตุใช่ไหมครับหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้ที่เราพอทำได้เองก็การลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงก่อนนะครับเลิกดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นตัวช่วยหยุดค่ะแล้วก็ในเรื่องของการติดเชื้อซึ่งคนไทยเราเนี่ยคือพบภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ที่ค่อนข้างเยอะที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของพาหะคือมีการติดเชื้อแต่ว่าไม่ได้แสดงโรคไม่ได้แสดงอาการค่ะก็แนะนำให้กลุ่มนี้เนี่ยก็คือเช็คสุขภาพก็กลุ่มนี้จริงๆก็แนะนำเดี๋ยวนี้เจอคุณหมออายุรกรรมทางเดินอาหารโดยตรงเลยก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีการตรวจของการค้นหาไวรัสตับอักเสบ B มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับB กับ C นี่ตอนหลังนี่เรื่องการรักษาด้วยยามันจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ B เนี่ยการเรื่องการตรวจเนาะมันก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นทำให้เราเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้แล้วก็ปัจจุบันเราก็มีวัคซีนไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด A แล้วก็ B แล้วก็เป็นชนิดที่เป็นรวมกันทั้ง A และ B ครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ตรวจเลือดไปแล้วไม่ได้มีการติดเชื้อแต่ว่าเรายังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ครับค่ะแล้วก็ในผู้ชายก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะพี่ฟ้าเมื่อกี้มีคำถามว่าถ้าเกิดตรวจยีนก็คือตรวจยีนมะเร็งใช่ไหมครับแล้วคุณหมอแจ้งว่าเรามียีนแล้วจะเป็นมะเร็งใช่ไหมครับ
มันมีเหมือนกับมีทางที่จะช่วยหรือว่าทางแก้ใช่ไหมครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าถ้าย้อนไปดูข้อมูล BRCA ในสมัยเดิมอะที่วิถีชีวิตเราไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะครับเหมือนเปอร์เซ็นต์การเกิดมะเร็งจริงๆตามหลังจากที่เจอมันน้อยกว่าในปัจจุบันก็คิดว่าตรงส่วนเนี้ยไอ้การที่เรามีวิถีชีวิตที่ดีอ่ะก็ยังเป็นการช่วยแล้วก็มีอีกข้อมูลนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยแล้วให้กลุ่มเนี้ยมาออกกำลังกายเนี่ยพบว่ามันมีช่วงที่ปลอดจากโรคดีขึ้นครับก็คือจริงๆแล้วการที่เราแม้จะมียีนไม่มียีนหรือว่าเป็นโรคไปแล้วเนี่ยการที่กลับมาเขาเรียกใช้ชีวิตให้เหมาะสมแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีเนี่ยก็ยังสามารถช่วยยืดคุณภาพชีวิตแล้วก็อายุได้อยู่นะครับก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งหมดหวังรักษาไปด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยถ้าเกิดเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองในสมัยก่อนที่เราจะเป็นเราก็กลับมาดูแลก็ยังมีประโยชน์บางคนก็มีหายขาดก็เยอะนะครับงั้นเรามามะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ชายค่ะพี่ฟ้าค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่อายุเยอะแล้วในคนไทยต่อมลูกหมากนี่น่าจะเป็นรู้สึกเปอร์เซ็นต์ไม่สูงแต่ว่าจะเจอในอายุที่เยอะไปเลยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องปัจจัยทางอายุอะครับเพราะว่าอย่างมะเร็งทุกอันมันก็ขึ้นตามอายุอยู่แล้วแต่ในต่างประเทศนี่อาจจะมีปัจจัยอื่นเพราะว่าเขาจะพบเยอะกว่าเราปัจจัยทางเชื้อชาติน่าจะมีค่ะก็ถ้าในคุณผู้ชายที่อายุเริ่มเยอะแล้วค่ะถ้าเป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอาการที่เฉพาะเจาะจงพิเศษเนาะแต่ว่าสมมติว่าถ้ามีอาการผิดปกติในเรื่องของการปัสสาวะก็อาจจะปรึกษาแพทย์เพื่อมีการตรวจร่างกายกับแพทย์เฉพาะทางนะคะก็จะเป็นการตรวจต่อมลูกหมากทางเปอร์เล็กตัมเนาะทางก้นมีพอพูดถึงเรื่องนี้นึกอันนึงได้ก็คือมีปัจจัยนึงที่สัมพันธ์โดยตรงกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือระดับวิตามินดีในเลือดอันนี้มีกลไกตรงนะครับกลับมาที่วิตามินดีอีกแล้วนะครับก็จะวนอยู่ไม่กี่เรื่องพูดไปพูดมาก็จะมีวิตามินดีมีเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทอะไรพวกนี้นะครับก็คือวิตามินดีก็ยังสำคัญแล้วก็ยังพบว่ามันคนไทยก็ขาดเยอะค่ะอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าในเพื่อนๆในห้องเรานี้ถ้าทุกคนเจาะแล้วน่าจะมีใครเจาะกันหมดแล้วใช่ไหมคะวิตามินดีไหนมีใครปกติบ้างไหมคะไม่มี หนึ่งสองสามคนไหนจะต่ำหมดเลยค่ะเจ็ดคนใช่ครับเพราะไม่พร่องก็ต่ำเจ็ดคนในห้องนี้นะครับก็เป็นจริงๆวิตามินดีเนี่ยครับกลับไปที่ไมโครไบโอมเมื่อกี้เพราะว่าในเด็กเล็กที่ทานนมสูตรที่มีวิตามินดีสูงฮะพบว่าจะมีสายพันธุ์แบคทีเรียตัวหนึ่งเราเรียกบิฟิโดแบคทีเรียมซึ่งเป็นโปรไบโอติกที่สำคัญเนาะในลำไส้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณนมที่ใส่วิตามินดีสูงขึ้นก็เลยคิดว่าจริงๆตัวนอกจากสูตรรูปแบบอาหารที่เราทานเนี่ยสเตตัสของวิตามินดีเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะฮะแล้วเราก็เลยพบว่าวิตามินดีมันก็ลิงก์กับมะเร็งเกือบทุกอันเลยฮะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้กับมะเร็งเต้านมนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วก็การเสริมวิตามินดีในคนที่ขาดไปประมาณ6สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยพบว่าถ้าเกิดคนนั้นเขาเป็นลำไส้แปรปรวนคืออาการมันดีขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยนี้ที่ทำให้มันสามารถลดอาการลำไส้แปรปรวนได้ด้วยก็คือไปเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ครับมีคำถามการที่ไม่ค่อยทานผักผลไม้อะค่ะแต่ว่าใช้การทานที่เป็นผักผลไม้ปั่นช่วยได้ไหมคะอันนี้น่าจะถามเกี่ยวกับว่าช่วยเรื่องก็คือเปลี่ยนรูปแบบการทานใช่ก็อยู่ที่ว่ามีพรีไบโอติกหรือเปล่าไงครับก็คือถ้าเราปั่นทั้งกากอ่ะมันก็เหมือนเรากินผลไม้ทั้งลูกครับแต่ว่าก็ต้องระวังปริมาณน้ำตาลใช่แต่ว่าถ้าเราปั่นเนี่ยวอลลุ่มปริมาณอาหารจะลดลงเราจะใส่เยอะขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องถ้าเป็นผลไม้นี่ต้องระวังปริมาณเพราะจากเรากินแอปเปิ้ล 4-5 ลูกเรากินลำบากใช่ไหม
ถ้าเราปั่นรวมกันเหลือบางทีนิดเดียวเองนะครับแล้วก็คำถามเด็กสามารถเป็นมะเร็งโดยการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไหมคะหมายถึงว่ามะเร็งที่เป็นตั้งแต่เด็กเป็นตั้งแต่เด็กก็ส่วนใหญ่คำว่ายีนมะเร็งอะครับมันก็คือถ้าเราไปดูกลไกการทำงานของยีนมะเร็งก็คือจริงๆยีนมะเร็งก็คือเป็นยีนเดิมที่เราใช้ในการป้องกันตัวเองจากมะเร็งอะพูดง่ายๆมันมีหลายคำเรียกมันเป็นเขาเรียกtumor suppressor gene ก็คือเป็นยีนที่กดไม่ให้มันเกิดเนื้องอกอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็น DNA repairing gene ก็คือเป็นยีนที่มันคอยซ่อมแซมไอ้ DNA ที่มันโดนสิ่งแวดล้อมหรือว่าโดนอนุมูลอิสระมากระทบแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือคนที่มียีนมะเร็งก็คือกลไกพวกนี้มันหายไปตั้งแต่เด็กพอมันหายไปตั้งแต่เด็กก็เลยทำให้การเกิดมะเร็งเนี่ยเร็วขึ้นกว่าวัยที่เขาควรจะเป็นนะฮะแต่ว่าอย่างพวกเราถ้าเกิดมียีนปกติเนี่ยเราก็สามารถเป็นได้ถ้ามีตัวเร่งพวกนี้เยอะขึ้นนะครับตรงเนี้ยก็เลยจริงๆอย่างการเป็นมะเร็งตั้งแต่วัยเด็กส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมมากกว่าที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับครับแล้วก็อันนี้มีคนถามว่าถ้าทานพิมโรสก็คือน่าจะเป็นอาหารเสริมซัพพลิเมนต์เนาะสัมพันธ์กับเรื่องของมะเร็งเต้านมไหมคะพิมโรสเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะมีเขาเรียกเป็น selective estrogen receptor มันก็จะมีผลคำว่า selective estrogen receptor modmodulation ก็คือมันเหมือนเป็นตัวปรับให้ฮอร์โมนมันอยู่ในสมดุลนะก็มองภาพ2ด้านครับก็คือถ้าเกิดคนนั้นมีฮอร์โมนผู้หญิงเกินเนี่ยสารพวกนี้ก็จะช่วยดรอปลงแต่ถ้าเกิดคนที่ขาดเนี่ยแล้วเราไปทานเนี่ยก็จะเหมือนฮอร์โมนผู้หญิงเพิ่มนะครับพิมโรสจริงๆก็ถ้าเกิดใช้ระยะยาวอาจจะต้องระวังจริงๆมันมีคำเตือนในเรื่องของการทานพวกสารอาหารที่เป็นลักษณะไฟโตเอสโตรเจนพวกนี้ก็ต้องควรระวังครับแต่โดยส่วนตัวหมอไม่ค่อยแนะนำถ้าไม่จำเป็นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงพิมโรสออยล์เป็นโอเมก้า6โอเมก้า6เนี่ยถ้าเกิดคนนั้นมีน้ำหนักตัวเกินหรือว่ามีระดับอินซูลินในเลือดสูงเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกอะราคิโดนิกแอซิดนะครับซึ่งตัวนี้กระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็เรื่องมะเร็งนะครับตัวนี้ก็เลยอาจจะต้องเลือกทานนิดนึงง่ายสุดทานเป็นเมดิเตอร์เรเนียนดีกว่าครับกลับมาที่เดิมนะครับก็ถ้าอยากจะให้ฝากเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันก่อนการป่วยนะคะการตรวจสุขภาพแล้วก็วัคซีนค่ะอยากจะให้พี่ฟ้าฝากสักนิดนึงค่ะก็จริงๆฝากไปเยอะแล้วนะฮะใช่หลักๆก็จริงๆก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในสมดุลนะเนาะก็น่าจะสำคัญแล้วก็จริงๆแล้วมันจะไม่ได้มีสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกอะครับค่ะการใช้รูปแบบการทานที่อยู่ในสมดุลน่ะมันจะสำคัญกว่านะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่เราเรียกว่า healthy lifestyle ก็ได้มันก็ยังเป็นคีย์ทุกอย่างเป็นคีย์ทุกอย่างในการทั้งรักษาแล้วก็ป้องกันโรคซึ่งไม่ใช่โรคมะเร็งอย่างเดียวใช่แต่เพียงแต่วันนี้เราอาจจะให้รายละเอียดในลักษณะที่ลึกขึ้นอีกนิดนึงนะครับในเรื่องไมโครไบโอมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่กำลังรออยู่จริงๆการดูรูปแบบไมโครไบโอมเนี่ยตอนนี้มีหลายการตรวจนะครับหลายการตรวจแล้วก็แต่ว่าราคายังค่อนข้างสูงอ่ะแต่ถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังจริงๆแล้วยังหาคำตอบอะไรไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องมาเช็คกลุ่มนี้ครับ อย่างปัจจุบันมีเรื่องโรคซึมเศร้าเยอะเลยเพราะว่าอย่างกลุ่มไซโคโลจีเนี่ยหรือซึมเศร้าไบโพล่าเนาะกลุ่มนี้จะมีปัญหาตรงจุดนี้เยอะมากเลยแล้วก็มักจะมีอาการทางลำไส้ร่วมด้วยนะครับโอเคค่ะครับแล้วก็วัคซีนค่ะวัคซีนในแต่ละช่วงวัยค่ะ
ก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนอาจจะมาสนใจเรื่องของวัคซีนเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องของสถานการณ์โควิดไปค่ะก็นอกเหนือจากวัคซีนโควิดก็ถ้าเกิดว่าเป็นตามช่วงวัยโดยเฉพาะที่วัยรุ่นดีกว่าเนาะในช่วงวัยรุ่นวัยทำงานใช่ไหมคะก็จะเป็นวัคซีนที่เราแนะนำกันเป็นประจำอยู่แล้วเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะแล้วก็วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในคนที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันค่ะก็วัคซีนเนี่ยมันจะมีคำแนะนำตามช่วงวัยอยู่แล้วก็คือจริงๆที่เราแนะนำตามช่วงวัยเพราะว่ามันจำเป็นเป็นวัคซีนที่จำเป็นทั้งหมดนะครับตรงนี้อย่างบางวัคซีนเองเนี่ยมันก็นอกจากที่จะป้องกันการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันป้องกันไปถึงโรคมะเร็งด้วยใช่ไหมอย่างวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยถ้าเราป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบได้เนี่ยมันก็ป้องกันโรคมะเร็งที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบได้นะครับหรือจริงๆอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยมันก็มีผลในการช่วยบรรเทาเรื่องของโควิดส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็พบสถิติว่าในคนที่ได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดโควิดรุนแรงกับการเสียชีวิตจากโควิดมันก็ลดลงที่มันเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยการได้วัคซีนครบตามคำแนะนำแล้วก็ตามวัยเนี่ยก็ยังเป็นคีย์สำคัญเหมือนกันในการป้องกันโรคนะครับมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงถึงแม้ว่าเราจะเคยได้ชนิดที่เป็น2สายพันธุ์หรือว่า4สายพันธุ์มาแล้วล่าสุดก็จะมี HPV 9นะคะที่โรงพยาบาลเราก็มีค่ะก็ตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตัววัคซีนก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนาะค่ะวัคซีนปอดอักเสบวัคซีนปอดอักเสบนี้ส่วนใหญ่ก็คือฉีดตามวัยถ้าไม่มีโรคประจำตัวครับก็คือเราตัดที่ประมาณ65ปีนะครับ65ปีแต่ถ้าเกิดมีโรคประจำตัวเช่นมีตัดม้ามเนาะผ่าตัดม้ามหรือว่าเป็นเบาหวานครับหรือว่ามีโรคปอดเรื้อรังก็ได้นะครับอันนี้เราฉีดก่อนได้นะครับจะปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะครับอันนี้เพราะว่ามันจะมีในรายละเอียดในแต่ละโรคไม่เหมือนกันที่เราจะให้คำแนะนำแล้วก็เลือกตัววัคซีนนะครับก็อ๋อก็โอเคเดี๋ยวคงจะต้องแบบลาไปตรวจคนไข้ต่อเพราะว่าตอนนี้คนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคนหันมาดูแลเรื่องสุขภาพกันเยอะขึ้นแล้วก็ในอนาคตนะคะในสถานการณ์โควิดแบบนี้เราก็อาจจะมีการตรวจสุขภาพแบบตอนช่วงหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองติดตามต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องของคำถามหรือว่าวันนี้ใครฟังไม่ทันก็สามารถย้อนดูไลฟ์ในเพจของที่โรงพยาบาลได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามก็สามารถฝากไว้ได้ถูกช่องทางของโรงพยาบาลค่ะงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องสคริปต์ไหมอะไรคะ